ก้าวใหม่คมนาคมไทยวันนี้นะครับจะพาไปดูความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งล่าสุดงานก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า96%ครับเมื่อเปิดใช้งานในอนาคตจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยยังไงบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับสนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจงานก่อสร้างงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ Satellite 1หรือจะเรียกง่ายๆว่า Z1 นี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ขณะนี้มีความคืบหน้าของการก่อสร้างในภาพรวมแล้ว96%โดยการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงการติดตั้งงานระบบบางส่วนเท่านั้นโดยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายและจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับมาคับคั่งเหมือนก่อนปี2563อาคารแซดวันนี้จะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้ปีละ60ล้านคนต่อปีจากปัจจุบันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเกินขีดความสามารถ45ล้านคนต่อปีไปแล้วก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19โดยโครงการแซดวันนี้นอกจากจะลดปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วในอนาคตจะสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้เกิดขึ้นกับสนามบินของไทยจากเดิมที่การเดินทางของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางส่วนใหญ่จะบินตรงสู่สุวรรณภูมิเพื่อมาจุดหมายปลายทางในประเทศไทยเท่านั้นโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารที่เดินทางในแบบเปลี่ยนเครื่องระหว่างวันหรือทรานสเฟอร์น้อยมากแต่เมื่อมีโครงการแซดวันเปิดบริการแล้วสัดส่วนเดินทางแบบทรานสเฟอร์จะเพิ่มมากขึ้นจากขีดความสามารถของอาคารแซดวันหลังนี้ผู้โดยสารทรานสเฟอร์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เรามีน้อยมากนะครับก็คือประมาณ 2% เมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วความต้องการมีแต่สิ่งที่เราขาดก็คือฟาซิลิตี้ที่เราจะไปรองรับเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่มีเกตเรารองรับการทรานสเฟอร์ของผู้โดยสารไม่ได้ฉะนั้นตัวแซดวันที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีแซดวันนะครับเราคาดการว่าจะเพิ่มปริมาณผู้โดยสารการทรานสเฟอร์จากประมาณ 2% เนี่ยให้เป็น 10% ซึ่ง 10% ตรงนั้นก็เท่ากับผู้โดยสารประมาณนะฮะ7ล้านคนต่อปีซึ่งผู้โดยสาร7ล้านคนต่อปีเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เดิมไม่ได้มาทรานสเฟอร์ที่เราฉะนั้นอันนี้คือตัวเลขปริมาณผู้โดยสารที่จะใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลียครับส่วนศักยภาพของอาคารแซดวันนี้จะมีหลุมจอดอากาศยานจำนวน28หลุมจอดโดยทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้และมี8หลุมจอดสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่หรือโค้ด F เช่น Airbus A380 ได้ซึ่งเมื่อรวมกับหลุมจอดเดิมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอยู่51หลุมจอดและพื้นที่ใช้สอยในอาคาร4ชั้นรวม 216,000 ตารางเมตรก็จะเพิ่มขีดความสามารถของสุวรรณภูมิได้อีกมากรวมทั้งในอาคารแซดวันยังมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลักหรือเมนเทอร์มินอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเช่นเดียวกับท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลกด้วยพอเราสร้างแซดวันเสร็จเนี่ยเราจะมีคอนแทคเกตทั้งหมดอีก28เกตก็คือรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้อีกประมาณ28ล้านคนถึง30ล้านคนนะครับฉะนั้นในการสร้างแซดวันเนี่ยสิ่งที่จะช่วยแน่ๆก็คือเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในส่วนของแอร์ไซส์จากเดิมประมาณ50ล้านเป็น80ล้านคนเฉพาะส่วนแอร์ไซส์นะครับฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับอะไรมันจะไปสัมพันธ์กับการสร้างรันเวย์3ของเราเพราะว่ารันเวย์3เนี่ยก็เพิ่มขีดความสามารถของไอตัวผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรันเวย์3เนี่ยนะครับปัจจุบันรันเวย์1 2รับผู้โดยสารได้ประมาณ60ล้านคนรันเวย์3เพิ่มอีก30ล้านเป็น90ล้านคนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรันเวย์3ควบคู่กับ Satellite 1ควบคู่กับการพัฒนาตัวเมนเทอร์มินอลก็จะทำให้เราสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารนะครับ60ล้านคนรวมไปถึงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
และไม่ว่าผู้โดยสารที่มาใช้บริการเดินทางผ่านอาคาร Z1 เมื่อเปิดใช้บริการในอนาคตจะเป็นผู้โดยสารแบบบินตรงหรือมาเปลี่ยนเครื่องเมื่อเข้ามาภายในอาคาร Z1 แล้วจะสามารถเห็นภาพการออกแบบตกแต่งที่สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยซ่อนอยู่ภายในสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในของอาคารหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นบุษบกแก้วอันวิจิตรงดงามงานประติมากรรมช้างหิมพานต์หรือตกแต่งห้องน้ำสไตล์สีภาคเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่วนใครที่รอใช้บริการอาคารแซดวันนี้อาจจะต้องอดใจรออีกระยะพอบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เจ้าของพื้นที่ต้องมีการบริหารการใช้พื้นที่หลังผ่านพ้นสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มีการใช้งานสอดคล้องทั้งจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการที่สอดคล้องกับต้นทุนในธุรกิจการบินมากที่สุดทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน